สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเพจชุมพรฟ้าใหม่ผมแอดมินสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมครับพร้อมด้วยโกมินครับจากชุมพรครับครับผมพวกเราทำเรื่องราวดีๆมีสาระนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารีวิวครับเขาทะลุซิตี้ซิตี้ก่อนทะลุซิตี้แล้วก็ไปต่อที่ไปที่เขาจุฬานะครับเขาจุฬาเขาจุฬานะไปดูกระดูกมนุษย์ลูกปัดกระดูกโบราณและลูกปัดค้นพบครับค้นพบกระดูกมนุษย์กระดูกโบราณครับซึ่งคาดว่า 4,000 ปีล่วงมาแล้วล่วงมาแล้วนะครับตรงนั้นแล้วก็เราก็มาต่อที่นี่ที่เขาอะไรดอยตาปังดอยตาปังนะครับที่เราอยู่บนยอดดอยนะยอดดอยยอดดอยดอยตาปังเลยนะครับพบกับแล้วก็รีวิวของเราวันนี้เราจะมีรีวิวขึ้นเขาดอยตาปังครับผมกับรีวิวลงเขาดอยตาปังซึ่งยังไม่เคยมีใครมาทำเพราะว่าวันนี้เรามาปักธงไว้ครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ธงชุมพรฟ้าใหม่นะครับพบกับบรรยากาศโดยรวมของเขาทะลุซิตี้ในวันนี้เลยครับผมไปกันนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราได้ประสานทางนายกเขาทะลุนะครับซึ่งนายกพนมก็ได้ให้ท่านรองนายกด้วยทีมงานตอนนี้ทีมงานพาพวกเรามาอยู่ที่ตีนเขาทะลุแล้วซึ่งคลิปที่เราทำวันนี้จะเป็นคลิปต้นน้ำสวีแม่น้ำสวีนุ่มแล้วก็เรื่องของรูเขาทะลุแล้วก็ดอยตาปังครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมติดตามการไลฟ์สดของเราเลยนะครับนี่คือบรรยากาศที่อยู่ที่ตีนเขาทะลุนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดกระจกนะครับส่องดูไอ้ดูด้านซ้ายนี่ก็เป็นสวนด้านซ้ายสวนปาล์มอยู่ตีนเขาตีนเขาครับแล้วก็เห็นท่านสุทินบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเสียดายมากกับการที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคราวที่แล้วเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่แต่ตีนเขาไม่เป็นไรด้วยแรงลมเนี่ยมันพัดขึ้นไปทำให้ต้นไม้อยู่บนเขาเนาะก็ทำให้ตายไปเยอะก็เป็นต้นตะโกดำๆอยู่ข้างบนเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนมาป่าใหม่เนาะก็ทำให้หญ้าเริ่มปกคลุมต้นไม้เริ่มเขียวขจีขึ้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับทั่วทั้งประเทศกันเลยนะครับจะไปดูกันว่าณเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าที่ปากถ้ำปัจจุบันก็มีข้างขาวแม่ไก่เนาะข้างขาวเยอะมากเป็นแสนๆตัวเลยนะครับท่านสุรินทร์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้จะไปดอยตาปังซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขาขึ้นยางขึ้นนะครับแล้วก็จุดชมวิวทะเลหมอกทะเลหมอกแสนงดงามนะครับต้องเป็นเวลาไหนครับตอนเช้าหรือว่ามีเช้าเราก็จะเห็นทะเลหมอกเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็สามารถเพราะว่าความสูงระดับเดียวกับเขาทะลุนะครับก็สามารถมองเห็นเขาทะลุเขาทะลุได้จากดอยตาปังนะครับแล้วก็ความกว้างของเขาทะลุหลายคนสงสัยว่ามันกว้างขนาดไหนครับกว้างขนาดไหนสักครู่เราจะนำอากาศยานหลายคนขับบินขึ้นไปตำรวจดูนะครับตำรวจให้ถ่ายเห็นเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งกับวิดีโอมาโอเคนี่คือเส้นทางตีนเขานะครับนี่จะไปเห็นว่าเป็นป่าดงดิบเป็นป่าทึบอยู่เลยครับซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มีการบุกรุกขึ้นมาโดยทำทางกั้นนี่ตรงนี้กั้นเลยนะครับเป็นแนวทางได้ป้องกันไฟด้วยครับครับถ้าเกิดไฟมาเนี่ยตรงนี้ป้องกันไฟได้นี่ชาวบ้านก็ได้ปลูกนะครับแก้วมังกรด้วยเนาะใช่มีมังกรนี่มีมังกรด้วยที่นี่มีมังกรอ้าวคงจะเป็นเจ้าของสวนแก้วมังกรหรือไม่ความเป็นมาของเขาทะลุนะเขาบอกว่ามีประวัติมาเมื่อ200ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งมีสมัยนั้นนะครับมีการรัฐบาลเก็บภาษีนะครับคนละ4บาทนะครับคนละ4บาทแล้วก็ทำให้ผู้คนหลบหนีการเก็บภาษีของรัฐบาลนะครับซึ่งก็ต้องส่วนใหญ่ก็หลบหนีมาจากทางชัยยาสุราษฎร์นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นไม่ดูใหญ่เลยอ่านทึ่งอ่านทึ่งตาคงขาวตาคงดำนะครับก็ได้มาจากสุราษฎร์ธานีเนาะมาจากสุราษฎร์แล้วก็หนีมาอยู่ที่เขาทะลุก็มีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็น200คนนะครับเป็น200คน
ครับนะครับสมัยนั้นก็เขาทะลุขึ้นอยู่กับจังหวัดระนองครับนะครับการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่การปกครองเลยการลำบากก็เลยต้องย้ายโอนย้ายมาอยู่ที่สวีโอนย้ายให้ชุมพรดูแลนะให้ชุมพรดูแลตอนนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ของความดูแลของชุมพรชุมพรครับเรียบร้อยเรายึดแล้วเรายึดแล้วเราเล่นนะครับเรายึดแล้วครับซึ่งก็มีครัวเรือนที่แจ้งการใช้ไฟอยู่ 1,500-1,600 กว่าครัวเรือนนะครับณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับณปัจจุบันนี้ครับอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันกาแฟทุเรียนทุเรียนเป็นหลักเลยครับทุเรียนเป็นหลักเลยครับแล้วก็มีบางอย่างส่วนคุณสุทินก็มีส้มโชกุลนะครับส้มโชกุลด้วยสวนคุณสุทินนะครับจะออกเดือนมีนาเมษานี้เนาะนะครับถ้าใครต้องการก็มาได้พยานปันให้ท่านหน่อยใช่นะใช่ส้มคุณอร่อยปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษครับต่อครับมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมเรื่องของเรื่องเขาทะลุมีการพบร่องรอยตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วครับนะครับที่บ้านเขาทะลุนะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรคาดว่าเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ทางทีมงานนะครับทีมงานพาพวกเราไปไปดูไปดูพื้นที่กันดูโครงกระดูกโบราณด้วยนะครับท่านผู้ชมเราเจอผู้ชำนาญทางนะครับซึ่งจะพาพวกเราทัวร์วันนี้นะครับแต่ก่อนไฟไหม้ต้องเคลื่อนแก่ต้องจมูกมีน้อยมีรักไม้ครับโอเคชื่อได้นะเอาต่อท้ายคลิปผมนึกชื่อเล่นชื่อนุ้ยครับชื่อนุ้ยครับชื่อนุ้ยชื่อนุ้ยนะครับนุ้ยจะเป็นพระคนที่พาพวกเราครับทัวร์วันนี้นะครับแล้วก็มีขออนุญาตชื่ออ๋อผมใจสัญญาเวียงนนท์นักพัฒนาชุมชนครับนักพัฒนาชุมชนที่อบต.เขาทะลุแล้วก็อีกท่านนึงผมนายสิทธิ์ดำไซครับผมน้องนิวนะครับเจ้าพนักงานป้องกันครับผมโอเคอบต.อบต.เขาทะลุนะครับแล้วก็วันนี้จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวอะไรบ้างนอกจากที่รู้นี้แล้วเอารู้เรื่องรู้นี้ก่อนรู้นี้ก่อนครับแล้วทางที่มาเนี่ยอยากรู้อะไรกับเกี่ยวกับรูนี้บ้างจริงๆวันนี้เรามาต้องการทำคลิปประชาสัมพันธ์เขาทะลุว่าเขาทะลุมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องราวของรูเขาทะลุแล้วก็เรื่องมีการขุดเจอโครงกระดูกเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วแล้วก็เรื่องดอยตะปังแล้วก็เรื่องต้นน้ำของแม่น้ำสวีนุมซึ่งคาดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวขอชื่อครั้งที่อะไรนะครับขอชื่อครั้งชื่อเล่นชื่อหนุยชื่อหนุยคุณหนุยอันนี้น้องหนุยได้ขึ้นไปแล้วทั้งหมด7ครั้งใช่ไหมเจ็ดครั้งแล้วโดยการที่ปีนป่ายขึ้นไปครับผมสมัยนั้นง่ายครั้งแรกก็สมัยพ.ศ.6ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตอนนั้นไฟยังไม่ไหม้ไม่ใช้อุปกรณ์ขึ้นไปอย่างนี้เลยครับไม่มีเสาห้วยต้นไม้ขึ้นไปต้นไม้รากไม้แต่ว่าหลังจากไฟไหม้เมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขึ้นใช้เวลานานมากจากเดิม2ชั่วโมงจากเดิม2ชั่วโมงกลายเป็นสะ6วันเพราะเดือนนึงผมเข้ามาขึ้นเนี่ย2ครั้งสองครั้งแล้ววันที่6ถึงจะถึงฮะหมายถึงว่าจาก2ชั่วโมงเป็น6วันหมายถึงว่าขึ้นไปมันไม่ถึงก็เราก็ลงมาก่อนกลับมาก่อนวิเคราะห์ก่อนมาวิเคราะห์ก่อนไปต่อไงเพราะว่าการที่ไฟไหม้เนี่ยจะมีเกี่ยวไหมว่าไอ้หินทั้งหลายนี่มันผุมันปลอต้นไม้พวกนี้รากไม้มันจับไม่ได้เราไปดึงอันตรายเนาะมันหลุดลงมาเนี่ยใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นเชือกโรยตัวอุปกรณ์ในตัวนี้ทุกอย่างเลยครับข้างบนที่ขึ้นไปเป็นไงบ้างในถ้ำมันมีอะไรบ้างความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนได้ขึ้นไปปากรูปุ๊บครับเราจะเข้าใกล้รูนั้นไม่ได้เลยเพราะข้างหน้าจะเป็นเหวลึกประมาณสัก80 เมตรครับเราต้องข้างนี้เราไม่สามารถจะไปที่รูได้ครับถ้าไปที่รูได้ก็ขึ้นยอดแล้วโรยตัวลงมาที่ปากรูกับ2คือลงเหวที่อยู่ปากรูครับแล้วขึ้นไปหารูเห็นได้ข่าวว่ามีตรงไหนที่มีค้างคาวเยอะตรงไหน
้งคาวแม่ไก่ด้วยข้างคาวแม่ไก่ก็คือว่าคาวแม่ไก่จะอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้ครั้งแรกที่ผมขึ้นไปก็คือข้างคาวจะมาอาศัยอยู่ต้นไม้หน้ารูหน้ารูถ้ำหน้ารูหน้ารูขอทะลุครับผมแล้วต่อมาเยอะไหมครับจำนวนมากไหมก็หลายพันครับหลายพันตัวพันนะครับเป็นข้างคาวตัวใหญ่ที่ห้อยหัวนี่นะแม่ไก่แล้วมีใครสัมปทานที่ข้างคาวไหมไม่มีครับไม่มีนะถ้ำอื่นนี้ไม่สัมปทานที่ข้างคาวก็ไม่มีสัมปทานแต่ว่าถ้ำข้างคาวอยู่ตรงนู้นใกล้ๆกันแต่ข้างคาวเยอะมากเขาทะลุนอกจากรูนี้แล้วมันมีอีกรูนึงที่เขาอีกลูกนึงรูเล็กกว่าใช่ไหมเล็กกว่านั่นเขาเรียกเขาอะไรตรงนั้นก็เขาทะลุเหมือนกันเขาทะลุเหมือนกันครับแต่ว่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่ลูกนี้จะใหญ่รูจะใหญ่กว่าเพื่อนครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องขึ้นบินอีกครั้งนึงเพราะตรงนี้มันใกล้กว่าแล้วความสูงของเขาลูกนี้ถึง500เมตรถึงไหมไม่ถึงครับประมาณ200กว่าเมตรได้ไหม200กว่า200นะแต่ว่าด้วยความสูงที่เราบินตรงเมื่อกี้ไงมันก็เลยทำให้มันอยู่จุดเรามองนี่ตาเปล่าไม่เห็นอยู่จุดไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้เหรอครับเลยต้นไม้นี่ต้นไม้ขึ้นไปนะจะมีเขาอีกชั้นนะมันจะไม่ชั้นแต่มันจะอยู่แนวเอียงอ๋อแนวเอียงสโลปขึ้นไปทางนี้มุมหนึ่งครับสโลปขึ้นไปครับตรงต้นไม้นั้นนะต้นไม้ที่ไม่มีใบพุ่มใหญ่นะตรงนั้นนะครับพุ่มใหญ่เนี่ยเนี่ยเรามองจากต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้ที่มีใบแล้วก็เฉียงขึ้นมาข้างบนเนาะครับผมแล้วทีนี้ไอ้ต้นน้ำสวีหนุ่มอยู่ตรงไหนต้นน้ำสวีหนุ่มมันต้องต้นน้ำในวงหรอต้องไม่ใช่ไม่ได้แถวนี้มีไหมแถวนี้จะเป็นแถวนี้มันจะสาขาย่อยมันจะเยอะไงใช่ใช่เราจะไปดูสาขามันไงว่าที่ไอ้ตรงที่น้ำมันผุดออกมามันคือตรงไหนโอ้โหมันต้องติดเขตละนองปลายต้นน้ำกับติดเขตละนองเลยเขตอ๋อละนองมาละอุ่นเขาทะลุมีไหมต้นน้ำแหล่งต้นน้ำที่มันไหลออกมาไม่มีนะครับมีสายเล็กๆสายเล็กๆเราผ่านไหมเดี๋ยวเราผ่านไหมก็ผ่านเลยนะที่ผ่านหมดแล้วนะเราจะไปดูตรงที่น้ำมันออกมางั้นเราเอางี้ไม่ถ่ายทำตรงนี้เราตรงนี้ก่อนตรงนี้เราจะไปเลยแล้วก็ไอ้พิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนที่เขาขุดเจอโครงกระดูกปากเลยที่เข้ามาเมื่อกี้ปากซอยเลยมีพิพิธภัณฑ์นะได้เดี๋ยวเราไปถ่ายน้องได้ได้เดี๋ยวตรงนี้เราบินก่อนโอเคเชิญครับWe'll be right back.
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาที่แหล่งโบราณคดีเขาจุฬานะครับซึ่งที่นี่มีการพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณยุคโบราณแล้วก็พาไปชมพาไปชมตอนนี้ครับได้เลยครับผมเชิญตามมาครับนี่ก็อยู่ในเขตท้องที่ของตำบลเขาทะลุเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับเชิญครับวิวทิวทัศน์สวยงามเนี่ยหน้าผาแสงแดดส่องมาพอดีนะสวยไหมครับสะท้อนแสงมาสีทองเลยหน้าผาครับนี่เดินมาครับว่ามีการพบโครงกระดูกครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงถึงประมาณพบหม้อดินโบราณหม้อดินโบราณลูกปัดลูกปัดเปลือกหอยของกินอาหารกินสมัยก่อนข้อมือกำไรข้อเท้าอะไรข้อเท้าด้วยนะครับครับโอเคผู้ชมครับไปดูเลยครับตอนนี้ครับเชิญครับสมัยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนน่าจะดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีท่านท่านเจ้าที่รู้ไหมว่าเราสวัสดีรู้ท่านรู้อยู่แล้วเพราะแหล่งอารยธรรมดังนี้ก็เป็นศาสนาพุทธกับทั้งหมดเนาะเชิญครับเจอแล้วนะโอเคครับตอนนี้นักแล้วก็เดี๋ยวนักโบราณให้รายงานอีกรอบแล้วก็เขาร่วมกับเดี๋ยวกำลังตอนนี้เขานั่งกินข้าวอ๋อเขามาด้วยเหรอโบราณคดีมาด้วยเหรอมาด้วยครับวิจัยอะไรครับเขาจะมารวบรวมเดี๋ยวเอางี้ไหมเอางี้เริ่มอีกรอบหนึ่งไหมนี่ยังไลฟ์อยู่ไหมไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่เหรอเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวสดๆอีกทีนึงน้องจ๋าแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งอีกรอบครับเชิญครับสวัสดีครับใจสัญญาเวียงนนท์นะครับนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุที่สัญญาวันนี้ก็จะพามาดูแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีนะครับมนุษย์มอบหมายให้เลย 4,000 ปีเราว่า 4,000 ปีผมก็ต้อง 4,000 ปีนะแหล่งค้นพบหม้อ3ขานะครับในพื้นที่เขาหินปูนของตำบลเขาทะลุซึ่งมีอยู่หลายเขานะครับแต่จุดเนี้ยจุดเขาจุฬาเนี่ยจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดที่มีการขุดพบนะครับโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับอายุ 4,000 ปีนะครับแล้วก็ตามเขาต่างๆในพื้นที่ตำบลเขาทะลุเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการขุดรูปปัดนะขุดรูปปัดคล้ายๆกับเขาสามแก้วใช่ๆเขาสามแก้วชุมพรจะเป็นยุคเดียวกันนะครับจะเป็นยุคใกล้เคียงเดียวกันจากเป็นกระดูกของผู้หญิงหรือผู้หญิงจะเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงพบเนี่ยเยอะไหมครับหรือมีแค่นี้มันจะมีปะปลายเกือบทุกเขาครับแต่ว่าที่สมบูรณ์ที่สุดคือเนี่ยเขาจุฬาอ๋อนะครับแล้วก็นะครับจะมีเขาโกบนะครับข้างสพนาศักครับก็จะมีแล้วก็เมื่อ 2-3 วันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับจะมีนักโบราณคดีของกรมศิลปากรกำลังเข้ามาในพื้นที่แล้วมาร่วมกับชาวต่างชาติด้วยกำลังจะมาสำรวจเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโครงกระดูกแล้วก็ของมนุษย์โบราณแล้วก็ลูกปัดครับผมตอนนี้เห็นว่าตามประวัติยิงแล้วทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่คนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเดินทางผ่านใช่ไหมครับคุณตุลย์ใช่ก็หมายความว่าจากอันดามันมาสู่อ่าวไทยนะก็จะเดินผ่านทางนี้มาทางนี้ก็จะแวะพักตามริมหุบเขาเชิงเขาหรือว่าตามถ้ำต่างๆนะครับอย่างนั้นก็เป็นเส้นทางสัญจรลูกปัดกำไรข้อมือข้อเท้านำเป็นเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้ทางอบต.นะครับยังไม่ได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่ามีการรวบรวมมีการทำเป็นชมรมนะครับชมรมลูกปัดตำบลเขาทะลุเนี่ยแต่ว่าแต่ละที่คือก็อยู่เป็นของตัวเองอยู่นอกจากเวลามีกิจกรรมมีงานอย่างเงี้ยก็จะนำพามาใช่มาแสดงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับกรมศิลป์ไปนะครับที่ได้พบโครงกระดูกนี่ใครเป็นคนพบมีประวัติไหมครับผมไม่แน่ชัดนะครับว่ามายังไงแต่ว่าจะมีนักโบราณคดีเนี่ยเขามาขุดทำพิกัดนะครับในการขุดว่ามันตรงกับหน้าผาจุดไหนที่ว่าน่าจะมีโครงกระดูกเขารู้ถึงขนาดนี้ว่าการขีดเส้นลงมาว่าขุดลงไปประมาณกี่เม็ดถึงจะมีอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีประวัติแล้วก็ของนักโบราณคดีนะเขาในการจับพิกัดในการขุด
ฝั่งนู้นก็จะมีที่ขุดอยู่แสดงว่านี่ชาวบ้านไม่ได้ขุดต้องที่ว่าพี่เดินไปเมื่อกี้จะมีที่ขุดขุดลูกปัดใช่ใช่ครับอันนี้คือนักโบราณคดีมาขุดใช่ไหมครับครับอ๋อเขาจะดูว่าแนวหน้าผาอย่างเงี้ยตรงนี้จะมีหลุมศพอย่างเงี้ยเขาจะรู้เราก็ไม่ทราบเขารู้ใช่ใช่ใช่เขาสามารถใช่คนโบราณใช่มีการฝังศพครับมุมสองมุมเจออะไรตรงไหนใช่ใช่ประมาณขุดลงไปกี่เม็ดหัวท้ายจะอยู่ตรงไหนเขาจะขีดเส้นได้พื้นที่ตรงนี้เขาก็หันที่ไปทางที่ตะวันตกนี่นะตะวันตกได้ไหมครับครับครับใช่ตะวันตกฝั่งที่ตะวันตกตอนนี้มันก็มีจุดเด่นๆที่ว่าเขารวบรวมอยู่ก็จะมีอยู่ที่ร้านตัดผมอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวคอยไปดูเดี๋ยวพาไปดูแล้วเห็นว่าจากกรมศิลป์นั่งกินข้าวอยู่แถวสี่แยกอยู่เดี๋ยวไปดูนี่ท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่สี่แยกเขาทะลุแล้วก็เรากำลังมาที่บ้านร้านตัดผมซึ่งเห็นบอกว่าเขามีลูกปัดด้วยสุทัศน์บาร์เบอร์ที่นี่ใช่ไหมที่อยู่ลูกปัดจะที่นี่ไหมลูกปัดลูกปัดที่ไหนลูกปัดที่นี่ก็มีเรื่องที่มีให้ดูไหม มีตัวยางไหมมีให้ดูไหมมีให้ดูนะพ่อแบ่งหน่อยนี่ในช่างบอกมีลูกปัดให้ดูด้วยแต่ว่ากำลังตัดผมอยู่นี่ถอดเลยโอ้อันนี้เป็นลูกปัดที่ขุดที่นี่เลยใช่ไหมครับก็ขุดนั้นขุดที่เขาทะลุเนี่ยที่เขาทะลุครับแล้วได้มาเยอะไหมก็ไม่เยอะครับได้ไม่เยอะโอ้นี่ของที่เขาทะลุเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกหม้อหายกำไรอยู่ในตู้โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะในช่างในช่างให้ดูแล้วบรรยายด้วยเลยเอาเลยครับนี่เจอที่ไหนฮะเจอที่ในถ้ำตามบนโคตรหลุดเลยนะครับคุณเจอในถ้ำเลยเหรอถ้ำหลุดได้ยังถ้ำนี่มันหลายถ้ำครับอ๋อใหญ่ทำหรือทำพวกเราจะไปดูไหมตึ้งทีเป็นหินนี่เป็นขวานเหรอเป็นขวานครับเป็นขวานมีขวานมีหายคนประมาณ50ลูกไหนได้ประมาณไม่เหลือ2,000ยา2,000ยา4,000ว่าปีวะ4,000ต่อปี2,000ละ4,000ว่าปีถ้าได้ว่าคุดได้อยู่วันนี้แหละถึงส่วนหนึ่งเราก็เอามาไว้ตอนนี้ได้ถาวนี้แล้วครับถาวนี้เหรออ๋อถึงกล่อมสิ้นเขาไม่เอาไปเก็บไว้ส่วนหนึ่งเหรออ๋อไม่ครับไม่นี่คือทะเบียนหมดแล้วอ๋อกล่อมสิ้นมาขึ้นทะเบียนมาอ๋อขึ้นทะเบียนให้เราเลยถึงฝากไว้ทีเราครับผมอ๋อเดี๋ยวไปดูอีกบ้านนึงอีกบ้านนะได้ก็ขุดตรงนี้ใช่ไหมโคตรบ้านดูเยอะมีเยอะนั้นไปดูหน่อยไปดูหน่อยไปดูหน่อยนี่พบกับโกมินพิธีกรคู่ของเราแล้วก็พี่สัญญากับพี่เสกสิทธิ์กำลังนำทางเราไปครับผมดูอีกบ้านนึงครับนะครับซึ่งไปที่ไปไหนนะครับไปที่หนึ่งใกล้ๆแถวนี้เองเห็นบอกว่าเจอเป็นจำนวนมากเลยมีหม้อมีไหมีกำไรเท้ากำไรข้อมือมีลูกปัดมากมายเลยนี่เป็นบรรยากาศอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาทะลุเหมือนกันเขาทะลุเหมือนกันนะครับไปกันนี่ถึงแล้วทางแยกนะครับทางแยกเข้าดอยตาบังที่โรงเรียนห้วยกลางห้วยกลางครับนี่เลี้ยวขวาขณะนี้เรากำลังขึ้นดอยตาปังครับนะครับโดยการนำของป้องกันคุณสัญญาคุณสัญญาแล้วก็ท่านพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนก็คือคุณเสกสิทธิ์เสกสิทธิ์นะครับเป็นป้องกันของเทศบาลตำบลซึ่งเป็นหนุ่มหล่อมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาใหม่ครับผมมาใหม่ล่าสุดเลยครับผมนี่เป็นเส้นทางไปดอยตาปัง
ไอ้ข้างหน้าเราน่าจะเป็นดอยตาบังนะเห็นเป็นภูเขาสูงหลายชั้นครับคิดว่าน่าจะเป็นดอยตาบังอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนห้วยกลางห้วยกลางนะเหมือนห้วยกลางครับเขาน่าจะสอบถามไปแล้วผมไม่อยากพอดีเจ้าของบ้านเมื่อกี้เขาไม่อยู่เดี๋ยวขึ้นดอยตาปังขึ้นดอยตาปังเหรอลงมาค่อยมาดูนะได้เลยศาลากลางอันนี้ประสงค์ซึ่งน่าจะมีการประชุมกันอยู่โอ้ประชุมกันคุณจุลินครับครับนี่เราโชคดีนะครับเราได้มาที่นี่แล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามนะใช่ภูเขาซับซ้อนนะครับพื้นที่นี้ก็อุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจเนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทุเรียนเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าข้างบนนี้มีทุเรียนล้านต้นครับผมเป็นมีเทศกาลทุเรียนล้านต้นด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟนะครับของทะลุขึ้นชื่อนะของโลกเลยนะกาแฟปัจจุบันก็ได้กาแฟโรบัสต้าครับโรบัสต้าครับภาคเหนือก็ปลูกอาราบิก้าเนาะใช่ไทยบ้านเราก็จะปลูกโรบัสต้าครับสมัยก่อนเนี่ยใบกาแฟนี่นะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเอาใบกาแฟไปทำห่อหมกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ใบทองหลางใบห่อหมกเดี๋ยวนี้ใบกาแฟทำเป็นชาได้แล้วดอกกาแฟทำเป็นชาได้แล้วได้ทำได้ครับนี่ข้าวหมูเจ็ดบ้านบนดอยบ้านบนดอยเหมือนอยู่เราอยู่บนดอยนะอยู่ตอนนี้แจ่มเหมือนอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงระดับน้ำทะเลประมาณไม่ต่ำกว่า200หรือ300เมตรครับผมตอนนี้บนดอยได้เนาะใช่สมัยก่อนใครมาทางนี้ก็ลำบากนะครับทางลุกลังฝุ่นฟุ้งเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์กันมาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับก็นี่ขนาดอากาศนี่เวลาเท่าไหร่ครับเวลาบ่ายสองเนาะบ่ายสองบ่ายสองแต่อากาศก็ถือไม่ร้อนมากเนาะไม่ร้อนมากก็มีป่าเขามีภูเขามีต้นไม้เยอะทริปนี้เรามาสำรวจเส้นทางจริงๆแล้วเราตั้งใจมาสำรวจเส้นทางดอยตาปังครับนี่เลี้ยวที่ซอยสันติหนึ่งซอยขอนแก่นซอยซับเจริญซอยตาเท่งโอ้โหแสดงว่ามีคนขอนแก่นมาอยู่ที่นี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนมีตาเท่งด้วยมีตาเท่งด้วยมาจากนครใต้นครนครมาจากอีสานกันมาทางใต้มาอยู่ด้วยกันทริปนี้จริงๆเราทำรีวิวเพื่อเราคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะนำหลักกิโลขนาดยักษ์อ๋อครับนะครับมาวางมาเราก็ได้ไปวางไว้หลายจุดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20ครับผาเปิดใจล่าสุดก็พัดโต๊ะพัดโต๊ะครับพัดโต๊ะเทศกาลร้องแผ่พัดโต๊ะฮะนี่เป็นเส้นทางเข้าดอยตะปังซึ่งคาดว่าอนาคตเราจะประสานให้กับทางสนช.ครับสนช.นะครับพลตีนำโดยท่านพลตรีพลชัยสวนลุงลุงแอดลุงแอดนะครับผมว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องขอถนนเส้นนี้ให้เป็นคอนกรีตหรือลาดยางเข้ามาเลยครับเข้ามาดอยนะครับสักครู่เราจะนำอากาศยานไร้คนขับโดนจริงอย่างที่คุณสุรินทร์บอกบินเก็บภาพทีมงานหรือกับผมคราวที่แล้วบอกว่าครับจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวชุมพรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่เพียงว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ์เนาะใช่ใช่ถ้าได้การสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยคนที่มาปั๊บก็จะมาชุมพรก็จะรู้ว่าจะไปแค่ไหนไปที่บินทะเลหรือไปเกาะต่างๆในหมู่เกาะต่างแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามาถึงชุมพรเนี่ยเราสามารถไปได้หลายที่เลยนะไปดูในเพจตามสบายดีสอนเพจชุมพรฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ก็ได้ดูย้อนหลังได้เลยได้เลยครับเราทำมาประมาณพันกว่าคลิปแล้วนะครับเรื่องรีวิวเส้นทางการท่องเที่ยวครับผมท่องเที่ยวเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนรวมชาวต่างชาติด้วยนะครับใช่ใช่เข้าดูได้เลยเนี่ยตอนนี้เส้นทางครับเส้นทางตอนนี้ก็เป็นคอนกรีตเลนคู่เลยนะเลนคู่เฮ้ยอันนี้เป็นศัพท์ใหม่นะไอ้คอนกรีตเลนคู่จริงๆเราน่าจะพาไปทำนะเนี่ยไม่ต้องพูดประมาณนะแล้วการปลูกหญ้าการปลูกหญ้ามันสวยมอไซค์ลิงสวนกันเลยมันสวยงามมากอ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นที่แรกใช่ไหมโอ้สวยงามมากนี่ถัดไปแล้วที่ใหม่ขึ้นมาครับณเวลานี้นะครับนี่ข้างหน้าเป็นต้นนุ่นเห็นไหมเคยปั่นนุ่นไหมคุณสุรินทร์เคยปั่นนุ่นไหมต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ต้นนุ่นครับนี่นุ่นที่เขาเอามาทำเบาะทำเมาะทำหมอนสมัยก่อนนะ
ให้แห้งลอยลงมาแล้วก็มีไม้ไผ่เอาทำเป็นปลาแล้วปั่นนะครับปั่นนุ่นเอาเม็ดเมล็ดออกแล้วเอาไอ้เนื้อนุ่นเนี่ยครับมาทำหมอนโอ้เส้นทางดอยโอ้โหไม่ต้องห่วงครับดอยตะปังขึ้นดอยไปนี่ละอุ้ยโอ้เผลอนิดเดียวนะมองไม่เห็นไปต่อครับมากผลหมากลากไม้ยุคข้าวยากหมากแพงใช่ไหมถ้าหมากแพงก็ดีนะใช่ตอนนี้หมากแพงด้วยหมากแพงครับนี่เอาแล้วเลนคู่แล้วเลนคู่โอ้โหสวยงามครับท่านเคยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าคอนกรีตเลนคู่เนาะ สองเลนครับนี่มอเตอร์ไซค์ต้องนำไปเสนอรัฐบาลโอเครัฐบาลไม่เคยเห็นแน่เลยโอเคนะนี่คงเป็นแนวคิดของผู้นำท้องถิ่นมากกว่าเนาะหรือว่าเป็นแต่จริงๆผมว่าสวยนะสวยครับเรียนครับใช่สวยมีหญ้ามีหญ้าครับสวย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 แล้วก็ประหยัดเรื่องงบประมาณต่างๆด้วยโอเคครับลืมเข้าเกียร์โฟร์วิลโอ้ยังขึ้นไปครับยังได้อยู่นะอ้าวข้างหน้าก็เป็นสวนหมากนะครับนี่หมากเยอะเลยเป็นป่าดงพงหมากเลยเนี่ยนี่ที่ตากก็มีนะแล้วก็ที่สวนหมากก็มีคุณสุรินทร์สวนหมากข้างหน้านะครับโอ้เราเข้ามาในนี้รู้สึกว่ามีครบกับทุกอย่างนะครบเลยมีหมากมีกล้วยมีมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวนี้นะนี่บ้านแถวนี้ครับโรงจอดรถโรงจอดรถ1 2 3 4ช่องโหนมีกล้วยน้ำว้ายายจ๋าเอาทักสาวๆหน่อยสาวๆรอรับเราอยู่นี่สาวๆนั่งรอนี่สาวๆนั่งรอเราอยู่สวัสดีจ้าน้องๆว้าวน่ารักจังเลยมีแฟนหรือยังจ๋าโอ้ยนั่งรอพี่สุรินทร์เหรอคะโอ้ยตายแล้วไปดีกว่าเขินเขินเขินสาวเขินไหมครับเขินนี่หมากครับนี่รอผ่านะนี่โอ้เยอะมากนี่มีสวนหมากตรงนี้โอ้เรามาเราคนพื้นที่มาเที่ยวเรายังตื่นเต้นเลยเนาะนะครับเนี่ยมันมีอยากให้เพื่อนๆนะครับที่สัญจรไปมาเนี่ยเสียสละเวลาแวะเข้ามานะทางขึ้นดอยผมว่าคุ้มค่าอ้าวทางขึ้นดอยสวยงามไปแล้วครับผมชอบจังเลยอ่ะชอบจริงนี่เราพาไปแหมพื้นที่ตามสบายรีสอร์ทต้องมีเนินไหมเนี่ยจะพาไปทำตามสบายรีสอร์ทซะหน่อยให้มีเนินอย่างนี้เนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับเลนคู่เลนคู่นี่ขึ้นสบายเลยนะมาด้วยเขาเรียกฟอร์ดอะไรนะไวแท็กไวแท็กเรนเจอร์ไวแท็กฟอร์ดเรนเจอร์ไวแท็กนะครับแต่นำด้วยนิสสันนะรถกระบะนิสสันนำไปข้างหน้าอ้าวกำลังขึ้นเนินครับย่านนี้ก็ปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับไม่เป็นบอนทองส่วนชะนีและก้านยาวอย่างอื่นนี้ไม่ค่อยเห็นเหมือนบอนทองเป็นส่วนมากเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจเนาะส่งออกไปเมืองจีนเนี่ยเยอะมากปีหนึ่ง 5,000 กว่าล้านบาท 5,000 กว่าล้านบาทใช่ประชากรจีนเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านคนเนี่ยครับ1,600กว่าล้านคนเนี่ยเพิ่งได้กินทุเรียนไม่เกิน500ล้านคนในปัจจุบันไม่น่าถึงนะไม่ถึง100ล้านคนยังไม่ได้กินเลยคนละลูกคนละลูกนะก็คนละยุ่ม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 มาด้านหน้าเป็นโค้งหักซอกโค้งหักซอกเลี้ยวซ้ายครับขึ้นเนินครับอ้าวท่านผู้ชมตามผมมาครับเลนคู่โค้งขีดเลนคู่โค้งหักซอกครับนี่คือขึ้นดอยตะปานนะครับนู่นให้ดูข้างล่างโอ้โหสวยมากแม่เจ้าให้ดูข้างล่างดอยครับตอนนี้เป็นรีวิวเส้นทางขึ้นดอยตะปังครับเราเปลี่ยนชื่อคลิปเลยเป็นคลิปรีวิวเส้นทางขึ้นดอยตาปังโอ้โหสุดยอดนะอันนี้ก็เป็นดอกอ้อนะครับนี่เห็นไหมดอกอ้อดอกอ้อที่ทำให้กวาดเนาะใช่เส้นทางขึ้นดอยตาปังนี่จะเป็นคอนกรีตเลนคู่คอนกรีตเลนคู่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นดอยยันปลายดอยเลยเนี่ยครับคอนกรีตเลนคู่แล้วก็มีสายไฟด้วยนี่เจอสายไฟ2เส้นครับนี่คือยอดดอยเรารับปากว่าเดี๋ยวเรายังลงหนีไหมเราเสร็จคลิปนี้นะเราจะปรึกษาทางลุงแอดลุงแอดครับนะเสียแอดคนตีกุลเชษฐ์สุวรรณบุญครับเดี๋ยวเราจะประสานงานเรื่องถนนให้ถึงยอดดอยครับนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นที่สีกาแฟนะครับโอ้ที่สีกาแฟสีกาแฟอยู่นี่โอ้โหเกาะกึกเลยครับเกาะกึกเลยขณะนี้เราอยู่บนดอยแล้วนะครับแต่ว่ายังน่าจะขึ้นไปอีกนี่น่าจะขึ้นไปอีกหนุ่มชาวดอยอยู่นี่ชมบรรยากาศนะครับบนดอยนะครับเราขับรถถึงบนดอยเลยไหมครับหรือว่าที่เขาแจ้งมาเมื่อกี้เนี่ยต้องเดินเท้าขึ้นไปน่าจะถึงน่าถึงเนาะขึ้นถึงดอยเลยครับ
เอาอีกแล้วเจออีกแล้วครับเลนคู่ครับเลนคู่คอนกรีตเลนคู่ให้ดูคอนกรีตโอ้โหมุมนู้นครับคุณทุรินฝั่งซ้ายเห็นมั้ยครับสวยงามมากเลยครับไปดูด้านล่างโอ้โหมองไปเหมือนยังมีหมอกเลยเนาะจางๆเนาะอันนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณเท่าไหร่ได้ 2-300 เมตรได้ไหม400นะเวลานี้เนาะลงมาเห็นเขาทะลุครับนั่นคุณทุเรียนครับเขาทะลุครับมีรูเล็กรูใหญ่เห็นสองรูแล้วไหมครับใช่ใช่มีทั้งรูเล็กรูใหญ่เราเห็นหมดเลยยังขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกครับขึ้นไปถึงปลายดอยครับโอ้โหยังกุ้ยหลินเมืองไทยเลยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะใช้อากาศยานไร้คนขับขึ้นครับแล้วก็สำรวจพื้นที่ใช่ขอบคุณลุงแอดเราเลยว่าลุงแอดได้อนุเคราะห์อากาศยานไร้คนขับนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปทั้งหมดเลยของลุงแอดหมดเลยของลุงแอดหมดรวมผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มาใช่เราได้คอมพิวเตอร์ล่าสุดอันแสนกว่าบาทเครื่องแสนกว่าบาทเพื่อใช้ในโอ้โหคุณเคยเห็นองค์ลายนี้ไหมเนี่ยนี่ลายตาหมากรุกเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นผมเพิ่งเห็นองค์ลายตาบักลุกนี่แหละครับเห็นที่นี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขณะนี้เราอยู่ที่ดอยตาปังนะครับจุดชมวิวทั้งเช้าเราก็จะเห็นทะเลหมอกนะครับแล้วก็เย็นๆเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกครับแล้วก็นี่สิ่งที่เราเพิ่งเจอนี่เขาเรียกอะไรลมไอ้เขาเรียกหมวกหมวกสำหรับกรีดยางตอนฝนตกนะครับนะครับนี่ของภูมิปัญญาชาวบ้านออกแบบกันเองนะครับไม่ได้ใช้พลาสติกไม่ได้ใช้เป็นพลาสติกเป็นนั่นนะเป็นถุงพลาสติกแทนเนาะใช่ใช่ครับเอาละใกล้ถึงเป้าหมายแล้วไหมคุณทุรินใกล้แล้วล่ะนี่ผู้ติดตามผู้ชมผู้ติดตามทั้งหลายนี่กำลังลุ้นเลยนะว่าจะถึงหรือยังอ๋อที่แน่ๆช่วยกดแชร์ด้วยช่วยกดแชร์นะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ครับผมต้องสับตะไคร้ด้วยไหมไม่ใช่สับไคร้นะตะไคร้สับตะไคร้บางคนบอกสับตะไคร้บอกสับไปรุ่นบอกสับตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้นะครับสับตะไคร้เอาถึงแล้วครับน้าทีมงานเราจอดรถแล้วเอาคุณกุ้งสุรินทร์นั่งกาแฟไหมนะถ่ายกาแฟนะเร็วนี่ทั้งออกดอกทั้งสุกแล้วมีเรียบร้อยเลยจอดด้านนี้ครับด้านฝ่ามือตรงนี้ถึงแล้วครับท่านผู้ชมคุณสุรินทร์เหล่าพระเกษมผมโกมินนะครับได้นำท่านมาถึงแล้วนะครับดอยตาปังครับท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่บนดอยตาปังแล้วนะครับผมแอสโซรินกับโกมินโกมินครับเราเป็นพิธีกรคู่นะครับนี่คือนี่ครับเชิญครับเชิญเลยอันนี้ดูแล้วสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรานำอากาศยานไร้คนขับขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงโอ้โหนี่เจอพี่เสกสรรนะครับนี่กับพี่สัญญาแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกนี่มันขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ไอ้นี่เป็นชั้นที่หนึ่งแล้วชั้นบนก็จะมีพื้นที่แล้วมีทุกวันนี้มีการให้กางเต็นท์นอนไหมตอนนี้คือทางหมู่บ้านทางตำบลเนี่ยกำลังของบผู้ว่าผ่านในอำเภอครับงบพัฒนาคล้ายๆกับผาเปิดใจของท่าแช่ครับผมครับตอนนี้กำลังของงบแล้วเห็นว่าได้งบพัฒนามาส่วนหนึ่งแล้วปีนี้เพื่อจะทำทางใช่ทำทางก่อนอ๋อทำทางก่อนทางแล้วก็อาจจะมาปรับพื้นที่แต่ทางผมว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นทางคอนกรีตเลนคู่และตรงการปลูกหญ้าด้วยซึ่งเพิ่งเจอที่นี่ที่เดียวในโลกโอ้โหผมว่ามันสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะนำไปเสนอลุงตู่นะให้ทำคอนกรีตเลนคู่มาตอนนี้มันจะมีปรับพื้นที่ข้างบนน่ะสมัยผู้บริหารชุดก่อนน่ะเขาเอาไมโครเอาเครื่องจักรกลหนักเข้าไปปรับพื้นที่แล้วตอนนี้มีของนักวิทยุสมัครเล่นของชมรมวิลาสัมพันธ์เขาเข้าไปรีพอร์ตสัญญาณครับเขามีการแข่งระดับประเทศอ่ะมีการรีพอร์ตสัญญาณทบทวนสัญญาณตอนนี้เขาตั้งของ VR นี่นะใช่ๆ VR ตั้งจุดรีพอร์ตสัญญาณอยู่ข้างบนข้างกลางเต็นนี่นะดูครับเนี่ยตรงมุมนิ้วนะครับเห็นไหมผมสังเกตดูมันเหมือนรูปเหมือนช้างเลยนะนะครับผมมองเป็นพระพุทธรูปนอนนะก็มองได้หลายแบบนะต่างคนมองใช่ๆนะครับเนี่ยลูกกลางเนี่ยเหมือนหัวช้างตรงนี้นะกลางนี้นะแล้วมองโดยรวมก็เหมือนพระรูปจริงเหมือนคนนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราบินในส่วนนู้นเนี่ยตากล้องครับ
มันเหมือนนอแรดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับมุมนู้นเห็นไหมนวดเหมือนนอแรดเลยนะเห็นไหมแหลมแหลมเนาะสวยครับอยู่ครับนี่ชั้นที่หนึ่งนะเราจะขึ้นอีกนะอีกกี่ร้อยเมตรครับประมาณ200เมตรครับเดี๋ยวตรงนี้ครับนี่คุณสุรินทร์ความสูงนะทะเลตรงนี้นะเห็นไหมมีต้นอะไรครับคุณสุรินทร์ลูกอะไรนี่ลูกเนียงเห็นไหมลูกเนียงเหรอเนียงครับโอ้โหนี่เพิ่งเห็นเหลามีผลด้วยนะนี่ลูกอ่อนนะลูกอ่อนลูกอ่อนลูกอ่อนยังอ่อนอยู่นะนี่ลูกเนียงครับลูกเนียงครับทีนี้เลยนะครับลูกเนียงก็เม็ดจะอยู่ด้านในครับไม่ด้านไหนครับนี่ยังอ่อนลูกเนียงนี่เป็นทั้งปีเหรออ่ะน่าจะปีละครั้งใช่ไหมครับปีละครั้งไหมครับแต่ว่าเราสามารถดองเก็บไว้กินได้ทั้งปีเก็บไว้ได้กินได้ทั้งปีขึ้นมาที่สูงนะพี่กอมินลองปีนหน่อยก็คงจะไม่ไหวครับอดีตนี่ผมขึ้นมาขึ้นมะพร้าวสมัยก่อนได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับรับจ้างใช่ไหมรับจ้างเลยสมัยก่อนรับจ้างเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้พอเดี๋ยวนี้จ้างให้ขึ้นเอาแค่นี้พอนะนะครับเอาเดี๋ยวเรานำท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปที่ดอยตาปังดอยตาปังนะครับอีกประมาณ200-300เมตรนะครับไปกันเลยโอเคครับเชิญครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้นี่ที่วะหมู่บ้านนึงขึ้นหลายวันเนี่ยตก20ขั้นดูดิเขาขึ้นไปแล้วลุงชื่อประหยัดสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับชื่อเอกครับเป็นหนุ่มจากจังหวัดไหนครับเดิมกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรครับว้าวมาไกลจังเลยผู้ตายได้ยังได้มั่งไม่ได้มั่งได้มั่งไม่ได้มั่งนี่แสดงว่ามาอยู่นานนาน30กว่าปีแล้ว30กว่าปีครับโอ้โหมีที่ย้ายมันครอบครัวเลยมีที่เยอะแน่ๆเลยมาตั้ง30ปีที่แล้วไม่เยอะก็มีพอได้ทำนี่แหละที่อยู่ข้างบนเนาะแต่ที่แน่ๆครับคุณสุรินทร์พระเยอะครับพระเยอะไงผมดูพระแล้วอันนี้นิมนต์ท่านเข้าเมืองมั้งได้มั้ยครับเพิ่งอันนี้เล็กไรเหรอโทษทีครับเล็กเจอทำไหนอ่ะทำหลวงพ่อให้อ๋อหลวงพ่อให้โอ้โหแล้วอันนี้อะไรอ่ะมีดมีงอครับมีงอเปิดสปีนเตอร์รถทุเรียนอ๋อแล้วบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยบนเนินเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะโอ้วิวมากอากาศดีนะที่นี่โอ้โหครับครับตับแอร์มวยต้นมงต้นไม้อ่ะเนาะมงเนาะเดี๋ยวเขาเอาอ๋อใช่น้องมันแนมไปแล้วมันไปต้นต้นไม้แล้วเอาช่วงไอ้ตะเวนมันขึ้นแล้วมันสิโกงหู้นี่พอดีเออตอนเศร้าๆตัดยางมันสิโกงสาดต้นเมียงยาวออกเนาะแล้วพอขึ้นไปชั้นบนเราจะเห็นรูอยู่ไหมเห็นเห็นนะจะส่องแสงออกมากงกับรูนั้นพอดีเลยลองโอ้ไม่รู้มันตรงวันไหนมันเป็นวันอ่ะสองปีแล้วมันมาขึ้นสองปีแล้วแต่ที่ตอนเช้ายันเท่ากี่โมงได้ครับพี่ที่มันส่องพอดีเช้ามืดหกโมงนี่แหละหกโมงเช้านี่นะยังไม่ถึงหกโมงแล้วมันขึ้นตรงนั้นพอดีมันโค้งคุณสุรินทร์ผมว่าเนี่ยเราต้องหาโอกาสมากางเต็นท์นอนแล้วนะได้เลยไม่เดี๋ยวเราจะมีทริปกางเต็นท์นอนเราจะเอาหลักกิโลยักษ์มาไว้ที่นี่ผมรับปากเลยโอเคเยอะมากครับไปต่อเลยไปต่อขอบคุณมากพี่นี่ตอนนี้แอดนั่งอยู่ท้ายรถกระบะเพราะว่าเหลือระยะทางจากที่นี่ไปไม่เกิน200เมตรนะครับนี่ฮะเส้นทางมาดอยตาปังนี่วันนี้เราพกธงมาด้วยนี่นี่เราธงชุมพรฟ้าใหม่กับธงชาติมาด้วยเพื่อมาปักบนดอยโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหพื้นที่ความลัดเอียงมากจากเกิน45องศาว่าคนที่จะมาอยู่ที่นี่ได้โอ้โหต้องใจรักครับทริปนี้เป็นทริปรีวิวเส้นทางขึ้นดอยตาปังกับ Ford Ranger Wildtrak นะครับขับเคลื่อน4ล้อชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ก็ประมาณหลายสิบปีแล้วส่วนใหญ่เข้ามาอยู่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาปลูกทุเรียนปลูกหมากปลูกกาแฟกัน
นี่จะเห็นว่าเส้นทางขึ้นดอยมีความสูงชันมากนะครับก็ประมาณความสูงที่45องศาคือถ้าไม่ใช่รถโฟร์วีลก็อาจจะขึ้นลำบากก็ถามว่าขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้นะครับถนนคอนกรีตทางคู่นะครับนี่โอ้ยสุดยอดตรงนี้ถ้าไม่ใช่โฟน่าจะไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่โฟนะรองนี้ไม่อนุญาตให้มาคนเดียวนะถ้าใครจะมาดอยตาปังเราไม่อนุญาตให้มาคนเดียวเพราะว่าถ้ารถติดก็ตัวใครตัวมันเราให้ดูความสูงนี่โอ้โหไกลลิฟเลยสุดยอดมากว่าหน้าฝนน่าจะลำบากหน่อยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชุมพรมีแบบนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะนำอากาศยานไร้คนขับนะขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงฝั่งโอ้โหคันหน้าคันหน้ากำลังคิดว่าจะไหวไม่ไหวเราต้องปล่อยให้คันหน้าขึ้นไปก่อนดอยตะปังไม่อนุญาตให้มาคนเดียวเพราะว่าเราสบายอยู่แล้วลูกโควินนี่ฮะทริปนี้เป็นทริปสำรวจเพื่อโหนี่โอ้ไม่ใช่โฟเรียบร้อยโชคดีเป็นรถโฟวิลเพราะว่าเห็นบอกว่าทางอบต.ก็ได้ทำโครงการงบประมาณในการทำทางขึ้นดอยตาปังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามทวงถามกับทางส่วนกลางกับทางรัฐบาลให้โอ้โหเกินสี่ล้อนะอ
ถึงแล้วท่านผู้ชมดอยตาปังโอ้โหตอนนี้เป็นยอดสูงสุดของดอยตาปังนี่ซึ่งคาดว่าอนาคตเราน่าจะนำแมคโครมาปรับเดี๋ยวตรงนี้ต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปใช่ไหมก็สุดแล้วสุดแล้วนะแต่เดี๋ยวผมประกอบเครื่องบินก่อนโอ้โหขึ้นทางไหนไอ้ตรงนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไอ้รถไม่ถึงเหรอรถขึ้นได้ไหมเดี๋ยวผมเดินไปสำรวจเราเดินก็ได้นิดเดียวเดินเอาสองไม้คนละไม้นี่ให้น้องผมกินแล้วสองอันแล้วเนี่ยมันตรงแกล้มพริกเนี่ยพริกใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวพริกโชยนี่มันได้บรรยากาศธรรมชาติโคตรอร่อยเลยกินเขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเรียกไส้กรอกอะไรนะอีสานไส้กรอกอีสานบนดอยตาปังโอ้ยเคี้ยวพริกยังเคี้ยวขนมหวานเลยนะต้องกินเผ็ดวับวับวับเลยตอนนี้ครับหนุ่มนครกำลังกินอะไรนะไส้กรอกอีสานนะครับวันนี้เราอยู่ที่บนยอดดอยนะเขาตาปังตาปังนะครับเดี๋ยวที่ใช้พลังงานไปเยอะใช่เห็นอะไรเดี๋ยวก็จะปังปังกันเพราะว่าที่เรายืนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางครับรอบนี้เป็นวิวทัศน์ธรรมชาติเนาะด้านล่างนู้นก็เป็นโอ้โหสวยวิวสวยมากเดี๋ยวตอนขากลับลงไปเนี่ยเราจะทำดอยทำรีวิวใหม่รีวิวใหม่ลงจากคึกตาปังโอเคครับแล้วก็รอบตัวเราก็เป็นต้นอะไรครับเนี่ยต้นกาแฟกำลังออกดอกเนาะมีกาแฟพันธุ์โรบัสต้าซึ่งใบกาแฟเนี่ยถ้าเกิดใบอ่อนๆก็สามารถนะครับพาไปทำห่อหมกได้ด้วยหรือใบก็สามารถพาไปฝานไฟฝอยทำชาก็ได้ดอกกาแฟก็ทำชาได้นะเป็นอย่างนั้นครับเอาไม่ทันเอาเลยเต็มที่เลยเนี่ยหอยจ้อก็มีนะเพราะว่ามันต้องเลือกบรรยากาศทำเลเนี่ยถึงจะอร่อยไอ้ของกินไม่เท่าไหร่แต่วิวได้วิวทิวทัศน์ธรรมชาติได้นะทุกอย่างนี่เรากำลังเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่จะโดรนตัวนี้นะครับจะพาเราไปชมวิวนะไปชมวิวทัศน์รอบนะครับเขาตะปังนี้นะครับนี่เราก็มากัน2คันนะครับไปไหมชิมไปบนไปไหมข้างบนเลยหรือให้เสร็จก่อนนะนะครับวันนี้เราจะปักธงครับธงชาติหนึ่งพื้นครับผมแล้วก็จะปักธงเพจชุมพรฟ้าใหม่นี่เพจชุมพรฟ้าใหม่จะมาปักธงครับนะครับที่ดอยตาปังครับผมแล้วก็เราก็รับปากว่าจะนำหลักกิโลยักษ์มาที่นี่ที่นี่บนนี้เลยนะบนนี้เลยหรือทางลงข้างล่างบนนี้เลยบนยอดเขาบนยอดเขานะใช่โอเคนะครับไปนะติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บภาพมุมสูงฝากคุณผู้ชมครับผมเชิญครับตามกันมาบึ้มป้ายเชิญครับแล้วก็เก็บเขาต้องงอหลังต้องค่อมนะครับเดินแมวเดินม้งนะเอาม้งแมวก็จะเดินอย่างนี้ใช่ไหมเดินเอาน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเราจะได้ไม่ไม่ไม่ข้ามน้ำห่วงใจลึกๆเดินช้าๆต้องรีบที่เขาตอนนี้เราก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงยอดเขายอดดอยตาปังตาปังนะครับถึงแล้วนะครับเนี่ยคุณปรินเราพระเกษมนะครับผมโกมินนะครับจากชุมพรนะครับแล้วก็น้องเสกสิทธิ์ครับผมน้องเสกสิทธิ์ครับกับต้องการนะครับครับผมอบต.เขาทะลุนะครับรวมทั้งน้องสัญญาน้องสัญญานะครับสัญญาสายันนะครับเดี๋ยวขอชื่อสกุลจริงอีกรอบนึงแล้วก็เราจะได้ให้เครดิตไลน์ในคลิปนะครับมอบไมค์เลยเดี๋ยวผมจะได้บินเก็บภาพมุมสูงครับผมครับผมใจเอกสัญญาเวียงนนท์นะครับนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทะลุครับ
วันนี้นำทีมมาลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงแต่ชอบแต่ชอบเพราะว่าวิวสวยงามทีมงานบอกว่ามันเหมือนกับทางภาคเหนือเนาะขึ้นมาเนี่ยนะครับสวยงามนะครับไปขึ้นมาได้เนี่ยตากล้องครับช่วยส่งด้านล่างให้หน่อยครับเราขึ้นไปจากตรงไหนครับเมื่อกี้จุดแรกจะอยู่ตรงเซเว่นอยู่ไหนครับเซเว่นเซเว่นนัวตรงไหนครับมันจะบังมุมเขาตรงนี้ครับผมครับใช่เราขึ้นมานะจากจุดเซเว่นมาถึงตรงนี้กี่กิโลเมตรได้ครับประมาณ6กิโล7กิโลหกกิโลนะครับวันนี้เราก็ได้นำธงชาตินะครับนะแล้วก็ธงนะครับชุมพรนะครับฟ้าใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะปักธงบนนี้กันบนนี้เลยนะบนนี้เลยนี่เดี๋ยวเราต้องหาว่าเรามาถึงแล้วอะไรสักอย่างมาขุดนะครับโอ้โหตัวนะครับพร้อมจะบินเลยใช่ไหมปรากฏว่าตรงนี้มันอยู่สูงเท่าระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรมันอยู่มันไม่สามารถมันแจ้งเลยว่าไม่สามารถให้เครื่องขึ้นบินได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีการขึ้นบินคาดว่าน่าจะได้ครับตอนนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ500 500โอ้โห500เมตรระดับไปถึงเขตห้ามบินระดับน้ำทะเล500เมตรต้นทุเรียนยังออกลูกกาแฟออกลูกออกที่ได้เลยนะแต่ว่าเราจะขึ้นบินลองดูมันจะเห็นรูเขาตัวรูตรงนี้นี่รูนี่ชัดเลยคุณดูเลยใช่ก็มินคนปล่อยครับผมได้ครับตรงไหนสองมือตรงนี้เดี๋ยวนะสองมือวางธงก่อนนะเอาธงทิ้งไว้ก่อนสองมือนะคือสองมือจับนี้ได้นะได้โอเคอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยนะต้องเอาธงชาติไว้ขวาใช่ไหมธงชาติไว้ขวาถูกต้องธงเพจชุมพรฟ้าใหม่ไว้ซ้ายเป็นวิธีการที่ถูกต้องครับหลังจากที่เราได้ทำรีวิวขึ้นดอยตาปังเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ทางพี่สัญญาพี่โกมินพี่เสกสรรนะครับก็ขอบคุณขอบคุณนายกพูดขอบคุณเชิญชวนหน่อยนะครับเชิญครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานชุมพรฟ้าใหม่นะครับที่ได้มาทำรีวิวนะครับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลเขาทะลุนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาทะลุนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีนะครับเขาจุฬานะครับโครงกระดูกมนุษย์โบราณแล้วก็ลูกปัดนะครับในพื้นที่ตำบลเขาทะลุแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของดอยตาปังนะครับในวันนี้นะครับในฐานะนะครับได้รับมอบหมายจากทางท่านปลัดทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุนะครับก็ขอขอบคุณทางคณะนะครับชุมพรฟ้าใหม่เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับทางทางตำบลเขาทะลุนะครับที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆมีสาระของเพจชุมพรฟ้าใหม่เพจตามสบายรีสอร์ทของเรานะครับได้เลยในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้พวกเราก็กราบสวัสดีกันที่ตรงนี้เลยสวัสดีครับอันนี้เป็นรีวิวลงดอยตาปังนะครับซึ่งไม่นานเราก็จะนำเครื่องจักรมาเพื่อปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำถนนนะครับมาจุดชมวิวดอยตาปังไม่อนุญาตให้ขึ้นมาคนเดียวนะครับเพราะว่าต
้องมาด้วยรถ 4 wheel เท่านั้นนี่ทางลงนะครับนี่จากเขาตะปังเนาะดอยตะปังดอยตะปังนะครับโอเคขอบคุณนะครับทางลงดอยตะปังสุดยอดวางกล้องนะครับไม้บึ๊บ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 โอเคโอ้ลมเย็นฟินมากเลยดอยตะปังนะครับเมื่อสักครู่เราใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับบินแล้วก็วัดความสูงแล้วปรากฏว่าดอยตะปังมีความสูงถึง500เมตรโอ้โหเหนือระดับน้ำทะเลทะเลครับผมเกือบบินไม่ขึ้นเพราะว่าอากาศยานไร้คนขับเราเขาตั้งไว้ที่ไม่เกินให้บินได้ด้วยความสูงไม่เกิน500เมตร500เมตรครับปรากฏว่าเมื่อสักครู่เราบินขึ้นไปอีก500เมตรเป็นพันเมตรเป็นพันเมตรถ้าเครื่องบินผ่านมาก็คงจะชนโอ้โหกาแฟกำลังออกดอกเลยครับกาแฟดอยตาปังดอยตาปังกาแฟที่นี่อร่อยมากนะกาแฟที่เขาทะลุไม่ว่าจะเป็นกาแฟยี่ห้อเขาทะลุนะครับก็จะอร่อยเพราะว่ากาแฟที่นี่ปลูกที่บนที่ราบสูงครับที่ราบสูงเพราะว่าน้ำไม่ขังก็เลยทำให้ได้กาแฟที่รสชาติอร่อยคุณภาพรสชาติดีมีคุณภาพครับไม่อนุญาตให้มาคนเดียวนะ คุณโกมินครับผมต้องมาเป็นทีมนี้ผมไม่อนุญาตให้มาคนเดียวเพราะว่าเส้นทางเส้นทางรถลาม้าช้างถ้ามันติดขึ้นมาใช่ก็จะมีปัญหาใช่มีปัญหาและการขับขึ้นมาก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ลำบากไต่จะปีนยังไงแบบนั้นใช่ใช่ครับโอ้ลองนี้ก็สวยเนาะครับวิวสวยขอมิ่งภาพนี้มิ่งภาพนี้วิวช่องนี้เลยครับวิวช่องนี้สวยโอ้งามมากเลยสวยงามมากถ่ายผ่านต้นหมากต้นกาแฟต้นทุเรียนต้นกล้วยนะครับลองเดียวมีครบหลายสายพันธุ์พืชเลยครับใช่ใช่ดอยตาปังดอยตาปังเอาเส้นทางหน่อยครับดูเส้นทางให้หน่อยเส้นทางก็ให้ดูล้อเดิมก็จะเป็นคอนกรีตเลนคู่ใช่ไหมครับเลนคู่ตอนนี้ก็ถูกน้ำซ้อเนาะน้ำซ้อน้ำซ้อหายไปเหลือเลนเดียวคอนกรีตเลนเดียวโอ้ถ้าได้มาพัฒนาเส้นนี้ผมว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากสุดยอดมากอากาศนี่ผมว่าเวลาช่วงนี้นะเวลา 3:00 นกว่านี้นะอากาศเย็นสบายมากครับนะครับอุณหภูมิดีมากเลยนะครับครับขาลงนะครับขาลงจากดอยตะปังครับโอ้โหมีหมากปลูกสวยงามด้วยไหมหมากอ่อนหมากแก่มีเรียบเรียบร้อยเลยเราดูจากต้นหมากกับต้นทุเรียนแสดงถึงว่าชาวบ้านครับนะครับมาอยู่ที่นี่ก็หมากต้นนี้อายุก็ไม่ต่ำกว่า30กว่าปีนะครับเขามาอยู่กันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าไม่ใช่ชาวบ้านเพิ่งมาอยู่นะหมายถึงว่ามนุษย์ยุคโบราณเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าจากการพ้นค้นพบโครงกระดูกนะครับซึ่งทางกรมศิลป์จากนครศรีนะครับเขาตอนนี้ก็ได้เข้าพื้นที่แล้วนะครับเข้าพื้นที่อยู่เข้าพื้นที่อยู่ตอนนี้เข้าพื้นที่อยู่ครับแล้วก็นำไปทำวิจัยแล้วก็พบว่าโครงกระดูกที่เราเจอนี้มีอายุถึง 4,000 ปี 4,000 ปี 4,000 ปีครับนะครับซึ่งสมัยโบราณน่ะมีการเดินเท้าไม่เขามาจากฝั่งทะเลอันดามันมาจากอินเดียมาจากแล้วก็ตะวันตกมาตะวันออกเพื่อจะมาตะวันออกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจอดเรือแล้วก็เดินเท้ามาครับหมายความว่าตรงนี้เป็นช่องเส้นทางที่ระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยนี่เป็นช่วงที่แคบที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับเดินทางสะดวกกว่าใกล้กว่าจนระยะทางนะครับใช่ก็เดินผ่านจากระนองมาผ่านก็มาออกทะเลแถวสวีเขาค่ายเขาค่ายเขาวงเขาทะลุเขาทะลุก็ผ่านสวีครับปากน้ำสวีปากน้ำสวีก็ออกทะเลนะครับนะครับประมาณก็เลยทำให้มีการค้นพบไฮครับกำไรมือไฮกำไรข้อเท้าลูกปัดด้วยลูกปัดด้วยโอ้ลูกปัดเขาทะลุดังมากครับนะครับดังมากขันหลังเราหายแล้วใช่ไหมขันหลังอยู่ไหมข้างหลังก็น่าจะกำลังตามมานะครับสัญญากับท่านเสกสรรนะครับซึ่งได้รับการมอบหมายจากนายกนะครับอบต.เขาทะลุมุมนี้ครับสวยมากครับพวกเรามาทำรีวิวนี่ช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพนึงฝากคุณผู้ชมเดินหน้าหน่อยไหมเดินหน้าหน่อยให้ได้ช่องนี่ช่องนี้เดี๋ยวเก็บภาพนึงเก็บภาพนึงนะครับสวยมาก
แล้วก็ทุเรียนที่นี่ก็อร่อยเพราะว่าเป็นทุเรียนที่อยู่บนเขาที่มีความชื้นรากมันจะไม่เน่าไม่เน่าไม่เป็นโรคทุเรียนที่นี่ไม่เป็นโรคจะแห้งนะครับที่นี่มีทุเรียนล้านต้นนะล้านต้นล้านต้นล้านต้นเยอะมากนี่ที่เราเห็นทุเรียนทุเรียนโอ้โหแล้วก็ที่เขาทะลุนะครับเขาบอกว่าเขาทะลุตั้งอยู่ที่สวีใช่ไหมใช่เขาบอกว่าสาวสวีสวยที่สุดโอ้สาวสวีจริงครับเห็นแล้วสามสาวเมื่อกี้นั่งอยู่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยสาวสาวนั่งรออยู่เลยนะต้อนรับเราอยู่เลยเมื่อกี้สามสาวที่เราผ่านมานะครับนี่เรื่องจริงใช่ไหมอยู่หรือเปล่านะตัวมีเรื่องจริงนะเรื่องจริงครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวเราเก็บภาพนึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทุเรียนนะครับผมทุเรียนจริงเป็นทุเรียนนอกฤดูทุเรียนหลงฤดูผิวหนามเริ่มเข้าใช่ทุเรียนอย่างนั้นเอาแกงส้มได้แล้วแกงส้มได้ละแล้วก็หลังจากที่แกงส้มได้แล้วผ่านไปสัก20วันก็เราก็จะเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วนะครับตั้งแต่ทุเรียนเริ่มออกดอกจนเก็บเกี่ยวผลิตผมผลิตกินได้นี่ก็6เดือนนะครับประมาณ6เดือนทุเรียนบ้านเราเนี่ยมันออกต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวนี้มันมีต่อเนื่องต่อเนื่องเลยทั้งปีแล้วถ้าจันทบุรีก็มีอยู่2รอบเนาะครับนะครับเรื่องในฤดูกับถวายนะครับแต่ตอนนี้มันออกต่อเนื่องโอ้โหอันนี้เป็นรีวิวลงจากเขาดอยตาปังนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ว่าวันนี้พวกเราน่าจะเป็นชุดอันดับต้นๆที่ขึ้นไปสำรวจดอยตาปังนะเพราะว่าเราก็ถามหลายๆคนที่สวีที่เขาทะลุปรากฏว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้จักดอยตาปังผมก็งงมากเหมือนกันแต่เราก็งงเหมือนกันเพราะเราก็เพิ่งมาเจออันนี้กาแฟนี่กาแฟตักแห้งกาแฟตักที่นี่กาแฟอร่อยเพราะว่ากาแฟที่นี่มีคาเฟอีนที่เข้มข้นเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์โรบัสต้าแล้วก็ปลูกเยอะที่สุดในจังหวัดชุมพรถูกต้องเยอะที่สุดในโลกอันนี้เรื่องจริงนะเยอะที่สุดในโลกคือใช่โรบัสต้าไงถ้าอาราบิก้าน่าจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าโรบัสต้าเราเยอะที่สุดโรบัสต้าเนี่ยภาคใต้เนี่ยด้วยอากาศที่เรียกร้อนชื้นนะครับมันจะชอบในพื้นที่เหล่านี้ก็ทำให้กาแฟโรบัสต้านั้นเป็นรสชาติที่มันใช่นะมันเข้มข้นเข้มข้นครับแล้วก็พวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายก็จะนำกาแฟกาแฟจากบ้านเราโรบัสต้าใช่ไปผลิตเพราะว่ากาแฟโรบัสต้ามีความเข้มข้นที่สูงทำให้ได้รับคาเฟอีนที่สูงมากโอ้ท่านทูรินไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับมีคะน้าครับนี่ต้นคะน้าครับนี่เขาเรียกคะน้าอเมริกันตอนนี้ใบอร่อยมากจริงเหรอครับผมนี่เขาได้ไปปลูกไว้เพิ่งรู้จักนะคณะอเมริกันรู้จักไปผัดอร่อยมากเลยผัดน้ำมันหอยนี่แบบแม่เจ้าเลยเนี่ยตอนนี้นะใกล้ตลาดนะเขาเรียกคณะอเมริกันครับเนี่ยมาเห็นที่นี่นะครับใบแค่ใบมันเลยนะเนี่ยเขาปลูกไว้เนี่ยเด็ดใบมาเนี่ยไปหักสักกิ่งนะไปปักไว้นะขึ้นตามบารีสอร์ทนี่ผัดอร่อยเลยเราสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับพี่ล่วงมาจากบนยอดดอยตะปังลงสัมภาษณ์ลงหน่อยช่วงเช้าครับนะมาดูช่วงเช้าดีกว่าช่วงเช้าดีกว่านะบรรยากาศทางนี้นะครับมานี่หน่อยใกล้ๆนะเดิมคนจังหวัดไหนครับนี่จังหวัดไหนผมคนสุรินทร์ครับคนสุรินทร์ครับกินสุราไหมก็ผมอยู่กินคนสุรินทร์กินสุราเมืองช้างเนาะนะครับเมืองช้างแล้วอยู่นี่กี่ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปศ27คุณน่ะ27ก่อนพายุเก30กว่าปี30กว่าปีครับแล้วคุณลุงครับคุณลุงอยู่นี่กี่ปีแล้วครับมาที่หลังผมเอามาทีหลังนะครับในสวนตาปังนี่เป็นผู้บุกเบิกเลยอ๋อผู้บุกเบิกเลยเหรอแล้วตาปังคือใครตาปังตาปังคือคนนครสวรรค์เดือดอ๋อตาบ้านแล้วยังอยู่ไหมอยู่ครับแต่วันนี้แกไปตีไก่อยู่โอ้โหโชคดีจังเลยเราต้องมาใหม่นะคุณสุรินทร์ตอนเย็นครับตอนเย็นแกมาอยู่ตาปังอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตาปังอายุ60กว่าแล้วทำไมถึงตั้งชื่อดอยตาปังครับมันเป็นพื้นที่ที่เขาบุกเบิกก่อนเขาเบิกเขามาอยู่ก่อนเขาไปอยู่บนดอยเลยเหรอครับครับอยู่แรกเลยคนแรกเลยครับยอดดอยไหมวันนี้บ้านคนที่จะถึงไอ้บ้านหลังนี้มันจะมีอีกหลังนึงนะก็บ้านตะปังอยู่นั้นครับมาอยู่คนแรกที่แรกเรียกตะปังไปเลยจริงๆมาลุงจริงๆมาเดี๋ยวปัดอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยชุมพรครับอยู่ชุมพรอยู่ชุมพรเรามาถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวมาครั้งแรก
มาครั้งแรกถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำโปรโมทให้ชาวบ้านได้รู้ว่าปทุมพรเนี่ยมีที่เที่ยวเที่ยวเยอะแยะมากมีเขาทะลุซิตี้มีเขาทะลุมีเขาจุฬาเขาจุฬาจุฬานะที่มีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เขาตะปังเนี้ยเขาตะปังแล้วนี่เราจะไปนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อทำถนนขึ้นมาบนดอยตะปังโอเคด้วยไหมบ้านแต่นี่อยากได้คืออยากได้อยากได้เหรอโอ้คุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ดีใจดีใจลูกแอดประชุมใหญ่เมื่อวานประชุมใหญ่เมื่อวานว่าไงมั่งก็เรื่องท่องเที่ยวตรงนี้เลยชุดนะตรงนี้เลยลุงเสกข้างหลังนะครับแล้วเมื่อวานประชุมเรื่องอะไรมั่งนอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วครับแต่เรื่องท่องเที่ยวมันก็มีอย่างในพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกอะไรมั่งแบบนั้นนะในเชิงเกษตรด้วยนะครับผมแล้วสรุปที่นี่มีปลูกอะไรบ้างก็มีกาแฟก็มียางแล้วก็ทุเรียนทุเรียนกาแฟยางทุเรียนมีมั่งอยู่ไปมั่งอยู่นะครับกาแฟยางทุเรียนที่เป็นหลักปามครับแล้วทีนี้เรื่องประชุมเรื่องถนนเนี่ยสรุปว่าได้ผลยังไงครับมติคือว่าจะทําประชาคมว่าไงบ้างคืองบประมาณเบื้องต้นรู้สึกว่า 300,000 บาทครับถนนคอนกรีตเพิ่มหน้าที่ว่าตรงนั้นมันขาดเสียนะ 300,000 บาทนี่ 300,000 บาทไม่พอครับไม่พอต้อง3ล้านไม่พอหรอกไม่พอเพราะมันขึ้นมาเป็นโล2โลกว่าถ้าทําที่ท่องเที่ยวเนี่ยหมายความว่ายามฤดูฝนตกนี่ต้องขึ้นได้ด้วยใช่ใช่แล้วก็มีก็ว่าจะขยับขยายทางนี้ด้วยเพราะว่ามันแค่ไปมันสวนกันไม่ได้เลยหรอกใช่ครับใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวผมคุณสุรินทร์หลอพระเสมกับผมโกมินจะนำเรื่องไปเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ว่าเมโครจะขึ้นเดือนหน้านี่ยังไงมีนานครับผมคุณลุงอยู่นี่มานานแล้วครับหลังนี้นานยังเพิ่งมาครับผมอ๋อ246อยู่ดีมีสุขไหมอยู่ดีมีสุขนะอากาศดีเนาะครับผมอากาศดีมากที่แถวนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะขึ้นมาสูงสูงก็มีลูกเมียงมีมะพงมะพร้าวปลูกได้กินนึงเลยนะดอกด้วยมะพร้าวดอกด้วยนะครับมีกล้วยหอมมะพร้าวน้ำหอมอันนี้อร่อยไหมครับน้ำหวานไหมน้ำหวานหวานกินสักลูกได้ไหมกินได้กินได้นะคุณธุรินผมขอแวะนะได้ครับแวะเลยแวะเลยน้ำหอมแวะเลยแวะเลยดีกว่านะครับเพราะว่าได้ลงมาเหยียบหน้าบ้านลุงด้วยใช่นะครับโอเคครับผมครับคุณลุงบอกว่าเขามีของดีคุณลุงเชิญให้พวกเราลงจากรถเพื่อที่จะดูมะพร้าวลุงบอกว่ามะพร้าวที่นี่หอมหวานอร่อยมากนอกจากมะพร้าวแล้วมีหมกมีหมากมีมะขามมีกล้วยแล้วก็มีน้ำตกมีน้ำด้วยติดตามกันไปดูกันกล้วยหูกล้วยน่าอร่อยน่ากินมากเลยกล้วยที่นี่คุณลุงนี่กล้วยอะไรเหรอกล้วยไข่ปลูกที่นี่หรอโอ้โหแล้วใครจะไปรับอยู่นู่นเล่าช่วยหน่อยเฮ้ยกล้วยที่นี่หวานมากเลยลุงเรื่องน้ำมาจากไหนอ่ะจากภูเขาโอ้โหกล้วยไข่ไม่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยใครก็ไม่ขาดครับเขาดอยตาตังหรือเขาลูกน้องเขาลูกครับลูกน่ะนะครับเดินท่อแอปต้องลงมาแอปไปเลยนี่แหละก็หมักลูกโตมากฐานะขาดก็อยู่ไม่ได้แล้วแถวนี้เอาสวมใส่เวลาแค่สายตามสายโหหมักลูกโตมากเลยบัสแล้วน้องลูกหมักพันอะไรเนี่ยฮะพันอะไรไม่รู้พันเนี่ยพันเลยไปต้องรับใช่ไหมโอ้คนเขาทำไมที่ดักโอ้โน่นลุงต้องไปรอรับอยู่ข้างล่างเอาไม้เอาไม้ได้ไม่กินแต่น้ำไม่เป็นไรครับกี่ลูกสามลูกคนละลูกโอ้ลงไปแล้วต้องรอรับข้างล่างไม่งั้นลงไปถึงโน้นเลยนะโอ้ยต้องทำแผงกั้นอะไรบนน่ะนี่แก่ไปมั้งหลังคาดีเป็นไงพอดีลองเอาข้างบนทะลุเลยครับข้างบนทะลุเลย
กลับมาแหละโอนไปลองดูดิแตกอ่อนเนื้อโอเคโอเคลุงพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับลุงพอแล้วครับนี่เป็นน้ำที่ว่าคุณลุงบอกว่ามันไหลทั้งปีครับไหลทั้งปีมาจากบนยอดเขาดอยตาปังนี่อยู่ไม่ได้คืออยู่บนเขาแล้วถ้ายังไม่มีน้ำก็จะอยู่กันลำบากนะครับนี่ปรากฏว่ามีน้ำทั้งปีก็เลยมาอยู่กันนะครับโอ้อุดมสมบูรณ์เหลือเกินไม่น่าเพลินนะ 40,000 นั่นแหละไล่นึงอ่ะตอนนี้ 40,000 ใช่มั้ยครับโอ้ทำบ้านอยู่ไว้ทำบ้านนะคือเลือกม้าใหม่นี่โอ้ขอบใจหลายเด้อคุณลุงครับแล้วเราก็มานั่งจ่อที่นั่งร้านนี่มีดผมครับฮะมีมีดนะบ้านราคาแสนแต่วิวราคาล้านวิวราคาล้านวิวเป็นล้านวิวเป็นล้านเดี๋ยวพี่บอกให้กินกันเลยกินตรงนี้แหละครับสบายตามสบายรู้จักตามสบายรีสอร์ทป่ะรู้จักไหมที่ไหนจังหวัดอะไรชุมพรตามสบายรีสอร์ทเคยได้ยินเลยเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินครับแต่ไม่เคยได้ไปเที่ยวอ๋อแล้วเคยได้ยินไอเคยเห็นไอคลิปที่พวกเราผลิตคลิปเรื่องที่ท่องเที่ยวชุมพรอะเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กป่ะผมไม่เล่นอ๋อไม่เล่นเล่นถามลูกคงรู้เรื่องเล่นยูทูบป่ะดูคลิปในยูทูบไหมลูกแกเล่นเล่นไหนลูกแกเล่นนะให้ไปดูนี้ชื่อนี้ชุมพรฟ้าใหม่กับตามสบายรีสอร์ทจะเห็นคลิปนี่ไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเด็กทำเครื่องใหม่จริงๆมีดเนี่ยห้ามไปโดนน้ำมะพร้าวเพราะว่ามีดพอโดนน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่จะเปลี่ยนรสชาติทันทีเดาะปุ๊ดเดียวเลยเหรออ่านั่นแหละโดนทีเดียวเลยเหรอใช่ปลาตายอย่างนั้นเลยเหรอเล็กเล็กมันทำให้จืดเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับไม่แค่โดนน้ำนี่ใช่เพราะว่าห้ามกินติดต่อกันถึง15วันมะพร้าวร้อนหอมเพราะว่ามันเหมือนกับไอ้นี่นะเทเลยไม่เทเลยเดี๋ยวมันละปื๊ดเลยอืมโอเคเออเนาะหวานไหมไม่หวานยังจะมุกันโอ้โหน่าอร่อยพี่กินเหมือนลมอันนี้น้ำหอมอ่ะครับแล้วเนี่ยต้นดำสุดยอดโอ้โหหวานหวานเจี๊ยบเลยหวานประหลัดกับมะนังนี่เด็กน้อยมาเท่าไรก็เอาน้ำมูลเลยนะเป็นไปได้เหรอเหล็กพอโดนน้ำมะพร้าวแล้วทำให้น้ำมะพร้าวจืดมันแค่โดนปุ๊บนี่เทเลยเหล็กธรรมดาเนี่ยนะหรอเออไม่น่าเชื่อไม่รู้เลยนี่ใช่นะครับเปลี่ยนรถเลยต้องดูเลยไม่ยากโดนนานไหมแค่โดนนี่แหละลองลองบอกว่าป่าไม้มาเต็มเลยพวกเราก็ตกใจแทนที่ไหนได้ป่าไม้มาขึ้นมาสำรวจขึ้นมาสำรวจเพื่อจะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อจะใช้พื้นที่ในการทำที่ท่องเที่ยวเออเห็นไหมป่าไม้ก็ใจดีนะเดี๋ยวนี้เพราะป่าไม้ต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนลูกให้ขันอยู่หลักล้านมะพร้าวลูกหลักหมื่นขอไม่ดูเสียงดูเสียงเสียงสดแบบมะพร้าวแบบเสียงแม่เจ้านะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับที่ผมกำลังกินมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวอ่อนนะที่ดอยตะปังเนาะตะปังไม่อยู่ตะปังไม่อยู่ตะปังไปทำธุระตะปังยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ยังอยู่เป็นคนบุกเบิกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยซอยนี้นะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับขอบคุณตะปังด้วยนะถ้าไม่มีตะปังเนี่ยไม่รู้เราได้มาหรือเปล่าใช่นะครับขอบคุณตะปังเป็นอย่างมากเชิญชวนนะครับอยากกินมะพร้าวน้ำหอมรสชาติแบบนี้มาที่นี่ครับมาที่นี่ดอยตะปังลูกละหมื่นลูกละหมื่นกีบหอมหมื่นกีบนู่นปลาอะไรชื่ออะไรเอ่ย
ชื่อไรน้องชื่อไรน้องชื่อวิวจ้าน้องชื่อวิวน้องวิวบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ข้างล่างปุ้นจ้าคนจังหวัดไหนคนจังหวัดสุรินสุรินพิษสุราชื่อเหมือนแอดมินสุรินเลยนี่โอ้คนที่นี่อารมณ์ดีเนาะเพราะว่าได้กินอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้อารมณ์ดีอากาศดีมากเนาะจ้าอากาศดีอยู่นี่โอ้โหสุดยอดมลพิษไม่มีมลพิษไปเอสโกมินเราไปต่อขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณลุงสำหรับกล้วยไข่ฮะยกให้เลยไปฝากคุณผู้ชมอ้าวได้อ่ะคุณผู้ชมถ้ายกให้ต้องเอาฝากคุณผู้ชมขอให้ลุงมีเมีย5คนเลยมากไปลุงบอกมากไปมากแล้วระดับพูดให้หนุกนานป่านนี้แล้วไม่อยากได้ได้นี่เป็นภาระเลยนะโอ้โหแย่แล้วไปต่อขอบคุณมากนะนี่คุณสุรินนะครับครับผมโกมินนะครับแล้วก็นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่น้องวิวนะคะน้องวิวในอุ้มหน่อยเจ๊พี่อุ้มหน่อยได้เปล่าเขาอุ้มนิดเดียวน้องวิวอย่าไปโหนโอเคไปต่อไปต่อครับผมครับผมสนใจชอบใจพูดแบบนี้เรื่องงบประมาณเรื่องแบบงบไหนดีเลยว่านี่ท่านผู้ชมขณะนี้เรากำลังลงจากดอยนู่นให้ดูขวามือครับโอ้โหขวามือวิวสวยไหมครับวิวสวยไหมครับช่วยตอบหน่อยวิวสวยไหมถ้าสวยช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยโอ้โหคุณสุรินทร์ดูนะเหมือนกับว่าอันนี้ช่องทะลุไหมครับใช่นะอันนี้เหมือนเขาทะลุเหมือนเขาบอกว่าเหมือนบางคนมองมุมมองเหมือนว่าพระกำลังนอนอยู่อ้าวถือกล้องยื่นออกไปจะได้เห็นโอ้โหนู่นของทะลุมีรูอยู่ตรงนู้นนะครับไปต่อครับไปต่อเราขับไปถือไปไม่ได้นะมันอันตรายเสร็จเราได้ขับไปถือไปอาชีพไม่ใช่เหม็นหนักกว่านี้อีกหรออยู่พม่าหนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกขับรถไม้อ่ะต้องกับเขาโอ้แบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพม่าเขาบอกว่ามีแค่เลนเดียวใช่ไหมหมายความว่าคุณจะไปเมืองเนี้ย7วันไปหนึ่งแล้วก็อีก7วันกลับมาอะไรงี้ป่ะอ๋อตอนนั้นผมไม่ได้ไปเมืองหลวงไปอยู่ในป่าอย่างเดียวไปทำไมอยู่ในหมอนอย่างเดียวถ้าเมืองก็อยู่ในหมอนอย่างเดียวนะครับนี่สวยมากครับเนี่ยคือเขาทะลุอ่ะมันเป็นภูเขาที่มันมีช่องอยู่แค่ช่องเดียวลองจินตนาการว่าถ้าเราเอาต้นไม้ต้นหมากต้นยางนี่ออกไปนะไม่ต้องตัดโค่นก็นะแต่ว่าจินตนาการว่ามันไม่มีเนี่ยจะมีโลกสวยมากจะสวยมากเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแต่ต้นไม้มีดีแล้วนะครับเราเป็นบุคคลที่ทีมเรารักษาสิ่งแวดล้อมใช่รักษาธรรมชาตินะครับไม่ชอบโค่นหรือเผาทำลายนะครับประมาณนั้นนี่ทางลงครับผมชอบมากอีกทีนะอีกครั้งนะนี่อะไรครับคอนกรีตเลนคู่คอนกรีตเลนคู่อันนี้เป็นศัพท์ใหม่ซึ่งผมว่าเราจะต้องนำไปเสนอรัฐบาลครับผมนะครับเพื่อให้ทำถนนคอนกรีตเลนในประเทศไทยหลายที่นะที่บันดอยแล้วก็สามารถนำต้นแบบตรงนี้นะที่ผ่านมาผมเคยเห็นแต่คอนกรีตเลนเดียวใช่ทีนี้เราได้เห็นเลนคู่นี่มันระบายน้ำได้ดีด้วยนะใช่ใช่แล้วตรงกลางสวยหญ้ามันจะสวยงามมากใช่เป็นไงแล้วก็ประหยัดงบประมาณนะครับในการที่จะขอทางผ่านนะครับระวังไอ้ด่างโอ้โหนะไอ้ด่างไอ้ด่างหรือไอ้ดำไอ้ดำไปอย่างไอ้ดำไอ้ดำหลบหน่อยแล้วหลบแล้วจะไปอ้าวเจ้าที่ขอทางหน่อยครับโอ้โหถนนลูกนี้บึ้มเลยอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับย่อมย่อมมีอยู่สี่ห้าหลังสี่ห้าหลังคาเรือนแล้วก็นี่มีเครื่องสีกาแฟเครื่องสีกาแฟโบราณจอดดูนิดนึงนี่เครื่องสีกาแฟโบราณนี่ยังสีได้อยู่ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมบำรุงนิดหน่อยนะครับเอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นมาเที่ยวดอยตะปังเพิ่งอาบน้ำเหรอจะนอนแล้วตะปังไปไหนอ่ะไม่อยู่อ๋อครับผมค่อยมาใหม่เนาะครับเอ๊ะกาแฟปีนี้ราคาเท่าไหร่75ครับ
สีแล้วนะ75โอเค75กาแฟที่นี่ราคาดีครับผมดีกว่ากาแฟข้างล่างนะครับสีแล้วนะครับเป็นเมล็ดกาแฟสารกาแฟเนาะ75บาทครับนี่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาเนี่ยคุณสุรินทร์แล้วก็มีคนเดี๋ยวเราฝากเบอร์โทรเราฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปใต้คลิปนะใต้คลิปนี้เราฝากเบอร์โทรหนูอยากจะมาหรือเนี่ยผมอยากจะไปเนี่ยแล้วพี่โกมินกับพี่สุรินทร์ไม่มาเนี่ยนะเออแล้วผมไม่อยากไปอ่ะอยากให้คุณสุรินทร์กับพี่โกมินมาด้วยคนเราจะมาได้มั้ยได้ได้เลยเหรอเออนัดวันกันมาเนาะได้เดี๋ยวเราวางเบอร์วางเพจไปนะนัดวันกันถ้ามาเนี่ยมาไปเรื่อยไปลาวนะเรามาตั้งแคมป์กันดีไหมตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นะเอาอาหารการกินมาปรุงก่อนเนาะตั้งแคมป์กันครับดีมากเลยครับเชิญชวนครับมาเลยครับเขาตะปานนะครับที่ท้องที่อบต.เขาทะลุนะครับโอเคอำเภอสวีนะตรงนี้เป็นโค้งหักศอกนะนี่ตรงนี้เป็นโค้งหักศอกโอ้โหนี่โค้งหักศอกเราเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาโค้งหักศอกโอเคทางนี้ครับนี่เป็นนี่ถนนเส้นนี้สวยนะสวยนี่เป็นคอนกรีตรางคู่คอนกรีตรางคู่มีหญ้าปลูกไว้ตรงกลางด้วยซึ่งผมว่ามันเราไม่ได้แซวหรือขบทำเรื่องไม่มีสาระนะแต่เห็นแล้วชอบเป็นเรื่องราวที่มีสาระจริงๆนะครับคือบางที่คิดว่าต้องใส่คอนกรีตให้เต็มเลยนะใช่บางทีน้ำก็เข้าไปหมดใช่ไหมแล้วการให้ตัวนี่ของน้ำหนักที่ลดขึ้นมาก็ทำให้แตกร้าวได้นะครับแต่นี่ก็ผมว่าที่เขาทำมานานแล้วเนี่ยนานแล้วนานแล้วเนี่ยคงทนด้วยเดี๋ยวเราก็เจอสาวๆคอยต้อนรับอยู่ข้างล่างเนาะผู้หญิงนี่หน้าตาดีนะครับสาวสวีหน้าตาดีเพราะว่ามีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างคนใต้กับคนทางอีสานทางเหนือก็เลยทำให้พันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงออกมาเลยหน้าตาดีหมดเลยนะครับข้ามสายพันธุ์เหมือนไก่เลยเหมือนไก่ก็เหมือนกระต่ายถ้าว่าผสมกระต่ายระหว่างพื้นที่ด้วยกันก็จะทำให้สูญพันธุ์นะครับแล้วก็เหมือนไก่ก็ต้องผสมให้ข้ามสายพันธุ์ไม่งั้นก็จะไม่เก่งไม่เก่งใช่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมชาติเขากำหนดมาให้เดี๋ยวเราก็ไปพบสาวๆนะสามสาวเขานั่งรอเราอยู่นะครับตามสัญญาที่ว่าไว้โอเคได้ท่านผู้ชมติดตามเลยมีสามสาวนั่งรอพวกเราอยู่ไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนสาวสวีนี่แน่นอนสาวสวีแน่นอนยังงั้นอยู่อะไรอะไรสวีวี่วันนะสวีวี่วีสวีวี่วีสวัสดีจ้าน้องๆโอ้โหกำลังนั่งนี่คนนั่งเล่นนี่ไอไอแพดและไอโฟนไอโฟนเนาะถือไอโฟนทุกคนจ้าบ๊ายบายนะโชคดีจ้าใครมาใหม่โอ้โหนี่เจอสาวงามแล้วมาเจอดอกไม้งามด้วยดอกไม้งามซ้ายฝาเลยนะครับโอเคครับขณะนี้เรากำลังลงจากดอยตะปังนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เรามาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับกับนายกก็มาถึงเราก็ถามหานายกเลยแล้วก็นายกก็ได้แนะนำเนื่องจากนายกติดประชุมนะครับแล้วก็แนะนำพาคุณสัญญาเป็นพัฒนาชุมชนแล้วก็คุณเสกสรรเป็นอะไรแล้วนะรักษาฝาป้องกันป้องกันได้พาพวกเรามาทัวร์ดอยตาปังแล้วก็ขณะนี้เนื่องจากพวกเขาติดภารกิจเราก็เลยต้องลงมาเองนะเรากำลังลงใกล้ถึงตีนเขาแล้วสวัสดีครับยายทำอะไรอยู่ค่ะพี่ตากหมากโอ้ได้เยอะไหมหมากก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไปไหนมาคะอ๋อขึ้นไปเที่ยวดอยตาปังรู้จักตาปังเปล่ารู้ค่ะมันอยู่นี่นานแล้วตาปังอ่ะนะโอ้โหแล้วตอนปีนี้หมากกิโลเท่าไหร่ได้หมากผ่านแล้วอะขายหมดก็50 45 50ก็แล้ว45 50บาทโอ้โหสุดยอดเลยพออยู่ได้เนาะกาแฟแต่นี่สอบได้นี่ก็50 50
ป้าคนจังหวัดไหนอ่ะคนจังหวัดไหนโน่นสารคามบ้านสารคามวู้ฮู้สุดยอดนี่นานแล้วนะขยันนะคนอีสานนี่ขยันเด้อมันสูงนะคะดอยตาปังโอ้โหสูงเลี้ยวเลยขึ้นไปเที่ยวบ่อยไหมดอยตาปังไปค่ะเมื่อก่อนก็เคยไปทำงานทำแหน่ทำอะไรให้เขานะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไปอ๋อโอเคบ๊ายบายโชคดีบ๊ายบายจ้ะเขณะนี้เรามาถึงตีนเขาดอยตาปังแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมแอดมินสุรินทร์เหล่าพัทรเกษมพร้อมด้วยพิธีกรคู่ของเราคุณโกมินยังพี่มินยังไม่ได้ไปสิครับแล้วก็รถผมมันเสียคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวความร้อนขึ้นแล้วก็ลงจากดอยตาปังนะครับพบกับคลิปดีๆมีสาระของเพจชุมพรฟ้าใหม่เพจตามสบายรีสอร์ทเพจสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดชุมพรน้องกับคลิปดีๆมีสาระในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กับสวัสดีครับก็ยังไม่ได้ต่อพี่